ครับทีนี้นี่ก็เป็นเลคเชอร์ที่2นะครับถ้าเกิดผมเขียนตัวหนังสือเล็กเกินไปอ่านไม่ออกจากข้างหลังก็อย่าลืมยกมือถามนะครับแล้วก็เตือนให้เขียนตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าถ้าคุณมีคำถามนะครับอย่าลืมถามเลยนะครับคุณอยู่ข้างล่างใกล้กับไมโครโฟนก็พูดให้เสียงดังนิดนึงนะครับผมก็พยายามจะได้ปรับปรุงตัวมากขึ้นจากคอมเมนต์ที่คุณเขียนมาในคราวที่แล้วนะครับสังเกตว่าจะพยายามพูดช้าลงนะครับนะในเลคเชอร์ที่2นี้นะครับเราก็จะมาเริ่มนะต่อจากในคราวที่แล้วที่เราค้างไว้ในเรื่องของความไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมจะให้คุณดูสักนิดหนึ่งเป็นโรดแมปนะครับหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นแผนผังก็ได้ที่เราจะเรียนในบทที่1นี้นะครับบทที่1นี้มีชื่อว่าโชโรดิงเจอร์อีควอชันนะครับซึ่งเป็นสมการหลักอันสำคัญของควอนตัมแมคานิกส์นะครับเราจะเรียน1 2 3 4 5หัวข้อด้วยกันนะครับที่ได้พูดไปแล้วในเลคเชอร์ที่1ก็คืออินโทรดักชันนะครับนั่นก็มีสาระสำคัญก็คือว่าควอนตัมแมคานิกส์นะครับหรือว่าเรียกย่อว่า QM เนี่ยนะครับจะใช้กับระบบที่มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นอะตอมโมเลกุลนะครับโฟตอนอนุภาคมวลฐานล้วนแล้วต้องใช้ควอนตัมแมคานิกส์ในการอธิบายทั้งสิ้นนะครับอันที่สอง probability หรือว่าความน่าจะเป็นนะครับนี่เราเรียนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนหัวข้อของสมการหลักๆของโชริงเจอร์นะครับการแก้สมการก็รอไว้ในเลคเชอร์หน้าแล้วกันนะครับทีนี้ในนะครับในเรื่องของสมการของความน่าจะเป็นนะครับลองมาทบทวนนิดหนึ่งนะครับสาระสำคัญที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นก็ยกมาตรงนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งที่เราได้เรียนไปในคราวที่แล้วนะครับก็ว่าด้วยค่าเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีสมาชิกข้อมูลอยู่ได้หลายอันนะครับยกตัวอย่างเช่นความสูงนะครับความสูงของนักบาสเกตบอลนะครับที่เรายกตัวอย่างไปในคราวที่แล้วการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็จะเอาความสูงของทุกคนนะครับมาบวกกันเข้าไปนะครับจากนั้นก็หาด้วยจำนวนคนที่มีอยู่หรือจำนวนสมาชิกใน data set นั้นๆ นะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยในคำนิยามนี้นะครับเราใช้สัญลักษณ์เป็น x แล้วก็มีวงเล็บลักษณะเป็นเอียงสามเหลี่ยมนะครับเรียกว่า bracket นะครับความหมายคือค่าเฉลี่ยนะครับบางครั้งนะครับที่คุณเคยเรียนผ่านมาก็อาจจะใช้ x แล้วก็มีเครื่องหมายขีดนะครับเป็นบาร์เนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับก็มีความหมายเดียวกันแต่ในวิชาควอนตัมเนี่ยนะครับจะใช้เป็นเครื่องหมายวงเล็บลักษณะแบบนี้นะครับอันที่สองนะครับนอกจากค่าเฉลี่ยแล้วก็ยังมีค่าที่เรียกว่าเป็น standard deviation นะครับวิธีการก็คือเราต้องการจะวัดว่าถ้าสมมติว่าสมาชิกหรือ data ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ค่าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นความสูงของนักบาสเกตบอลก็จะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ค่าหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น178เซนติเมตรนะครับอยากทราบว่าความสูงของแต่ละบุคคลนะครับของคนแต่ละคนเนี่ยนะครับมีค่าที่เบี่ยงเบนออกมาจากค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นนายกนายขนายคแต่ละคนเนี่ยนะครับเบี่ยงเบนออกมาจากค่าเฉลี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนก็จับมาลบกันเพื่อหาผลต่างนะครับจากนั้นก็หาค่าเบี่ยงเบนนะครับของทุกคนเนี่ยจับมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยแต่ก่อนที่จะรวมกันนั้นยกกำลังสองเสียก่อนเพราะป้องกันไม่ให้ค่าผลต่างนี่มันหักล้างกันเองนะครับอธิบายไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับหารด้วย n จากนั้นก็ถอดรูทนะครับนี่คือความหมายของ standard deviation ซึ่งลักษณะการใช้สัญลักษณ์เนี่ยนะครับบางครั้งเราเรียกอันนี้ว่าเป็น uncertainty นะครับ uncertainty หรือความไม่แน่นอนในการวัดนะครับเรียกบางทีว่าใช้สัญลักษณ์ว่าค่าซิกมานะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับค่าเฉลี่ยข้างบนเนี่ยนะครับเราใช้สัญลักษณ์แล้วก็ใช้คำแทนนี้ว่าเป็น expectation value นะครับรายละเอียดนะครับจะเป็นมายังไงนะให้คุณไปทบทวนในเลคเชอร์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือ2อันที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเอกลักษณ์นะครับทางคณิตศาสตร์อยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือว่าค่าซิกมาหรือค่า x uncertainty เนี่ยหรือความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนในรูปของสัญลักษณ์แปลกๆนะครับก็คือมีค่าเท่ากับเดลต้า x
นะครับทั้งหมดกำลัง2แล้วก็นะครับเฉลี่ยจากนั้นถอดรูทนะครับความหมายนะครับว่าเราจะอ่านที่เราเห็นบนกระดานเนี่ยเป็นอย่างไรก็อีกนั่นแหละครับในเลคเชอร์ที่1นะครับเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ข้อที่2ก็คือซิกมากำลัง2นั้นนะครับมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ x กำลัง2ลบด้วยยกกำลัง2ของค่าเฉลี่ยนะครับแค่นี้เป็นส่วนที่เราควรแค่นั้นเองครับนี่เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับที่เป็น subset นะครับเรื่องใหม่ที่เป็น subset ภายใต้หัวข้อ probability นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข้อมูลเชิงสถิตินะครับแต่เราไม่เคยมาวิเคราะห์เลยว่าความน่าจะเป็นมันจะมีบทบาทสำคัญยังไงกับข้อมูลครับวันผมจะเขียนในเซ็กชันที่ว่าเป็นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นครับนี่ผมต้องการใช้ข้อมูลดิบบางส่วนเพื่อจะมาประกอบการวิเคราะห์นะครับการสนทนาก็คือจะเขียนขึ้นไปเป็นข้อมูลความสูงของนักบาสเกตบอลนะครับนักบาสเกตบอลทีมชาติสิงคโปร์นะครับทีมชาติสิงคโปร์ในตัวอย่างนั้นมีอยู่2ทีมก็คือทีมชาติไทยและทีมสิงคโปร์นะครับมีอยู่5คนด้วยกันแทนด้วยข้อมูล Z1 Z2 Z3 นะครับ Z4 ถึง Z5 นะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความสูงเป็นดังต่อไปนี้นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตร179 177นะครับ178 179แล้วก็177นะครับที่เราเคยหามาแล้วเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของ Z นะครับถ้าสมมติว่าเราแทนความสูงเป็น Z จริงแล้วจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญใช้ตัวแปรอะไรก็ได้นะครับมีค่าเป็น178เซนติเมตรนะครับในขณะที่ค่า Standard Deviation หรือ Sigma นะครับ Sigma เนี่ยนะครับมีค่าอยู่ในช่วง 0.9 เซนติเมตรนะครับนี่เป็นปกตินะคำถามที่1เพื่อประกอบการวิเคราะห์ก็คือว่าอันนี้คำถามนะครับที่1 นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกคนมา1คนนะครับเลือกมา1คนนะครับจะเซตดังกล่าวนี้มีอยู่5คนใช่ไหมเลือกมา1คนนะครับถามว่ามีความน่าจะเป็นหรือที่เรียกโดยย่อว่า probability เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับที่เขาจะสูง178เซนติเมตรนะครับหรือถ้าจะเขียนให้เป็นภาษาที่เป็นลักษณะทางคณิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับก็จะเป็น p ของ178มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคำตอบคืออะไรถ้าเลือกมา1คนจากเซตดังกล่าวนี้จะมีป๊อปมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะสูง178ลองเอาคุณเกียรติดีกว่าถ้าเกิดเราถามตอบกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูดีนะครับคุณคิดว่าจะมีป๊อปมากน้อยแค่ไหนที่คนน่าจะสูง178เซนติเมตรถ้าผมเลือกมา1คนเนี่ยเท่าไหร่แล้วเวลาเลือกเนี่ยก็เลือกอย่างเป็นธรรมนะไม่ใช่เราดูบุคลิกดูหน้าตาแล้วค่อยเลือกนะครับโอกาสที่เราจะเลือกใครเลือกใคร1ใน5เนี่ยมีค่าเท่าๆกันหมดเห็นไหมถ้าเราสมมุติว่าที่ต่างว่าเราเลือกคนนี้มันจะได้เป็น178มั้ยใช่หรือเปล่าคุณกิรติใช่หรือเปล่าถ้าสมมุติเราเกิดพลุกเลือกคนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะได้178มั้ยได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้ผมไม่ได้ยินคุณต้องพูดดังๆสิถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะเลือก1ใน5คนใช่ไหมล่ะนะถามว่าถ้าเกิดผมฟลุกเลือกกับคนที่1มาเนี่ยถามว่าเขาจะมีความสูงเป็น178หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่สันหน้าแปลว่าไม่ได้ผมไม่ได้ถามอะไรลึกซึ้งนะแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่า
มันลึกซึ้งถ้าเกิดฟลุกเลือกคนแรกจะได้คนนี้จะมีความสูง178หรือเปล่าใช่ไม่ใช่มีคนที่คอยช่วยไหมมีใครที่แบบรำคาญนะมีไหมไม่ใช่นะครับก็ถูกต้องนะครับง่ายๆนิดเดียวถ้าเกิดฟลุกเลือกคนแรกก็ไม่ใช่178นะครับถ้าเกิดฟลุกเลือกคนที่2นะครับก็ไม่ใช่178ถ้าฟลุกเลือกคนที่4ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละนะครับคนที่5ก็ไม่ใช่นะครับต้องเลือกคนที่3ถ้ามันถึงจะใช่178นะครับถ้าถามว่ามีป๊อปมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะเลือกคนที่3ถ้าเกิดโอกาสจะเลือกใครก็ได้มีค่าเท่าๆกันคือ1ในนั้น1ใน5นะครับโอกาสจะเลือกใครก็ได้เนี่ยมีค่า1ใน5นะครับถ้าเลือกอย่างเป็นธรรมเพราะนั้นโอกาสจะเลือกคนที่3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็1ใน5เช่นเดียวกันนะครับคำตอบก็คือว่าโอกาสที่เราจะเลือกมา1คนแล้วเผอิญคนนั้นเนี่ยมีความสูง178ซมพอดีซึ่งต้องเป็นคนที่3นะครับตามข้อมูลนะครับเราก็จะตอบได้ว่าp ของนะครับ178นั้นมีอยู่เท่ากับ1ส่วน5นะครับ178 1ส่วน5ครับมีคำถามข้อหนึ่งเผื่อไว้ให้คุณเกียรติแก้ตัวแล้วกันนะครับคำถามที่2คำถามที่2ครับก็จะเป็นคำถามอันเดียวกันนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเขียนให้มันยาวเยอะๆนะครับคำถามก็คือว่าความน่าจะเป็นที่ถ้าเกิดเราเลือกมา1คนนะครับที่เลือกมาแล้วจะได้ความสูง177ซมเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะ2ส่วน5โอเคอันนี้ครับคราวนี้แก้ตัวถูกต้องนะครับคำตอบก็คือ2ส่วน5นะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีโอกาสได้2คนที่คุณจะเลือกมาได้แล้วได้177นะครับเพราะมีอยู่2คนในนี้นะครับมีคนที่2นะครับและคนที่5เพราะนั้นโอกาสที่เราจะสามารถสามารถเลือกนะครับได้177ก็คือมีอยู่2ส่วน5นะครับทีนี้เราก็สามารถทำเป็นแผนภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนภาพสักนิดนึงนะครับไม่ทราบว่ามันจะคุณจะเห็นเราก็ตั้งคำถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็น178นั้นเป็น1ส่วน5หรือคิดเป็นเลขได้ 0.02 ใช่ไหมนะครับถ้าเป็น2ส่วน5ก็เป็น 0.4 นะครับอันนี้คือกราฟที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับที่ผมเตรียมไว้อาจจะปรับให้มันไม่ไปกินที่นะครับโอเคนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับที่เราถ้าเกิดเลือกมา1คนถ้าเกิดเลือกมา1คนแล้วคนคนนั้นจะมีความสูงต่างๆกันนะครับแกนนอนเป็นคำถามที่เราตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น178ใช่ไหมก็คำนวณได้1ส่วน5หรือ 0.2 นะครับ178ถ้าเป็น177นะครับก็จะเป็น2ส่วน5หรือ 0.4 นะครับส่วนป๊อปตัวอื่นๆนะครับก็จะเป็น174ก็ดีนะครับ175 176นะครับหรือ180 181 182ก็ดีป๊อปมีค่าเป็น0นะครับป๊อปมีค่าเป็น0เพราะว่าในสมาชิกที่เราเลือกออกมาเนี่ยไม่มีใครเลยที่มีความสูงเป็น174เป็น175อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นป๊อปเป็น0ครับอันนี้เป็นกราฟที่แสดงถึงการวิเคราะห์ในเชิงความน่าจะเป็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกมาคนหนึ่งนั้นโอกาสที่เขาจะหรือมีสมบัติดังกล่าวมีค่าเป็นเท่าใดนะครับก็เพียงแค่นับจำนวนคนนะครับที่อยู่ภายในนะครับทีนี้เราจะมาศึกษากลไกในการโยงความสัมพันธ์นะครับของการคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยที่เราเรียนมาในเบื้องต้นนั้นนะครับค่อนข้างจะง่ายคุณก็เอาสมบัติของแต่ละคนคนก็แล้วแต่บวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกยกตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของความสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็น179บวก177บวกไปเรื่อยๆจนถึง177ของสุดท้ายแล้วก็หารด้วย5นะครับจะได้178แต่เราจะมีสูตรในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบใหม่นะครับ
ที่ไม่เป็นการซัมเมชันของทุกๆสมบัติแต่เป็นการโยงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันของพานไม่จะเป็นนะครับหรือว่า p ของ x ใดๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการนี้ได้ยังไงนะครับสมการอันใหม่นี้จะเป็นสมการที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ที่มีประโยชน์คือเวลาเราคำนวณเกี่ยวกับควอนตัมเมคานิกส์นะครับมันจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าเห็นนะวิธีการหาค่าเฉลี่ยครับอันนี้เป็นกราฟนะครับที่เราเขียนขึ้นอันนี้เป็นความสูงใช่ไหมก็มีความสูงค่าต่างๆจากนั้นนะครับแต่ละความสูงก็จะมีความน่าจะเป็นนะครับที่เกิดขึ้นได้เราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็น p ของ x เมื่อ x เป็นค่าของสมบัติใดๆก็แล้วแต่เช่นความสูงนะครับมีชื่อที่เราเรียกกันติดปากนะครับว่าเป็น distribution นะครับฟังก์ชันครับฟังก์ชัน p ของ x นะเราจะหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนี้ได้ยังไงนะครับรู้ว่าคำนวณตามปกติได้178นะครับหาค่าเฉลี่ยหา x bar นะครับเพื่อความสะดวกนี่ผมก็จะต้องเลื่อนมาหน้าทางฝั่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นวิธีเดิมนะครับวิธีเดิมเราก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยนี้นะครับ expectation value ของ x นี้มีค่าเท่ากับนะเอาจำนวนความสูงของทุกๆคนนะครับเริ่มจากคนแรกคนที่2นะครับบวกเรื่อยไปจนถึงคนสุดท้าย17เท่าไหร่177นะครับจากนั้นหารด้วย5นะครับอันนี้คือวิธีเดิมนะนี้คุณลองมาดูว่าการที่เรามีจำนวนสมาชิกหลายๆตัวแล้วบวกกันพิเศษนะครับผมสามารถสลับการบวกได้ใช่ไหมว่าลำดับการบวกอะไรก่อนอะไรหลังสามารถสลับได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาบวกกันก็ต้องเอาทุกตัวที่บวกกัน1 7 9 7 7 7 8 7 9 7 7แต่ผมจะเอา1 7 7มาตั้งไว้ก่อนอันดับแรกซึ่งก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับในทางคณิตศาสตร์คุณสามารถสลับลำดับได้นะครับจะเอาก่อนหลังขึ้นหน้าก็ได้แล้วก็เอา1 7 8ตามมาทีหลังนะครับแล้วก็เอา1 7 9บวก1 7 9ตามมาสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับทีนี้เวลามีการบวกทั้งหมดแล้วก็หารด้วยเศษนะครับผมสามารถเอา5เนี่ยไปหารทุกตัวก่อนที่จะมาบวกกันพูดยังไงก็คือว่าเอานี้มาหาร5ใช่มั้ยเอานี้มาหารด้วย5นะครับอันนี้มาหารด้วย5อันนี้ก็มาหารด้วย5อันนี้ก็หารด้วย5เช่นเดียวกันนะครับ2เทอมแรกจะสังเกตเห็นว่ามันมี1 7 7บวกกันนะครับเช่นเดียวกันผมก็สามารถแยกมาข้างนอกนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ2ส่วน5เช่นนี้ก็ไม่ผิดกติกานะครับเทอมที่2ก็จะเป็น178คูณอยู่กับ1ส่วน5นะครับเทอมสุดท้ายก็จะเป็น179เพราะมีตัวเลขซ้ำกัน2ครั้งก็จะเป็นคูณด้วย2ส่วน5นะครับถ้าคุณดูลักษณะของสมการคณิตศาสตร์ที่ผมค่อยๆจะตะล่อมมาเนี่ยก็คงจะพอดูรูปได้นะครับว่าลักษณะการจัดรูปเนี่ยในการหาค่าเฉลี่ยแบบวิธีใหม่ครับอันนี้เป็นวิธีใหม่เนี่ยนะครับใช้แบบไหนนะครับก็คือ177 177นะครับคูณอยู่กับความน่าจะเป็นที่คุณจะได้เลข177นะครับหรือ2ส่วน5ขอโทษนี่ผมเขียนผิดต้องเป็น2ส่วน5ครับจริงแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครยกมือขึ้นมาถามแสดงว่าตามไม่ทันหรือยังไงหรือเปล่าเรื่องกำลังเพลินนะครับ2ส่วน5นะครับบวกกับเลข178นะครับคูณอยู่กับป๊อปที่คุณจะเจอคนที่มีความสูง178นะครับแล้วเทอมสุดท้ายนะครับก็ใช้คล้ายๆกัน179คูณอยู่กับป๊อปที่คุณจะเจอคนที่มีความสูง179นะครับหรือวิธีใหม่ผมจะสามารถเขียนให้เป็นในรูปของ summation ได้ว่านะครับการตอบนี้นะครับเป็น summation ของ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่ estimation ของความสูงที่คุณกำลังพิจารณาอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็น177 178 179หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็น xi นะครับคูณอยู่กับป๊อปที่ xi นั้นจะเกิดขึ้นครับอันนี้คือวิธีใหม่นะส่วนวิธีเก่าเนี่ยผมก็อาจจะสรุปไว้ตรงข้างบนได้ก็ได้ด้วยการได้เป็น summation ของ i แล้วก็ xi ทั้งหมดนะครับหารด้วย n นะคงจะเห็นความแตกต่างของรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของทั้งสองเทอมนี้นะครับอันหนึ่งจะเกี่ยวข้องอยู่กับ probability ด้วยนะครับคือวิธีใหม่จริงแล้วจะเป็นสมการที่เราจะใช้บ่อยนะครับในควอนตัมเมคานิกส์ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สมการนี้ในการหาค่าเฉลี่ยนะครับลองมาทำโจทย์ดูสักข้อหนึ่งที่เตรียมมาแล้วก็จะมีลักษณะของการบ้านนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดลูกเต่านะครับที่อันนี้ผมจะลบได้แล้วตัวอย่างโจทย์ครับของการทอดลูกเต่านะครับเป็นเกมที่มีอยู่ว่านะครับจะได้เงินนะครับจะได้รับเงินมีค่าเท่ากับแต้มที่หงายขึ้นนะครับโดยให้จำนวนเงินนี่เป็น M แล้วกันนะครับแปลว่ามันนี่นะครับมันนี่จงหาว่าถ้าทอด1ครั้งเนี่ยนะครับถ้าทอด1ครั้งเนี่ยจงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วคุณจะได้เงินน่ะสักประมาณกี่บาทนะครับโดยใช้2วิธีนะครับโดยใช้2วิธีครับในวงเล็บวิธีแบบเก่านะครับและก็วิธีแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายแต่เพื่อจะให้เห็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการนำมาใช้งานเฉยๆนะครับวิธีเก่าก็แต้มที่มันจะหงายขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือเงินที่คุณจะได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่กรณีมีกี่กรณีจำนวนสมาชิกถ้าเป็นลูกเต่ามันมีหน้านายขึ้นได้กี่หน้ามันมี6หน้าไม่เคยมีคนเคยเล่นสูงต่ำเรียกว่าไฮโลมิดมีทั้งหมด6หน้าใช่ไหมแล้วหน้าแต่ละหน้ามันก็มีเลข1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นวิธีเก่าการจะหาเงินโดยเฉลี่ยที่เราจะพึงได้นะครับก็คือ1บาทหรือบางทีก็เป็น2บาทหรือบางทีเป็น3บาท4บาท5บาทหรือ6บาทแล้วก็หารด้วยสมาชิกทั้งหมดก็คือ5นะครับอันนี้จะได้เท่ากับที่คำนวณมาแล้วก็จะเป็น 3.5 นะครับบาทนั่นเองครับแต่วิธีใหม่นะครับวิธีใหม่ก็คือก็ต้องเป็น summation นะครับ summation ของเงินทุกหรือว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณจะเกิดขึ้นได้นะครับทบทวนสูตรตรงนี้หน่อยนะครับsummation ของ xi คือในกรณีนี้คือเงินที่คุณได้รับนะครับคูณอยู่กับป๊อปที่คุณอาจจะได้เงินนั้นๆนะครับขอโทษ p ของ xi นะครับนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ้าว i ก็คือ1ถึง6ใช่ไหมสมมติว่าผมจะได้เงิน1บาทผมถามต่อไปอีกว่านะอันนี้6เหรอโอเคครับนี่ผมกำลังรออยู่นะครับอันนี้6เป็น 0.5 นะครับคืออันนี้คุณต้องช่วยผมแก้ไขนะเพราะว่ามันจะอัดวิดีโอไว้นะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าใครจะก๊อปไปบ้างอายเขานะโอเค6นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวิธีใหม่ก็มีเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6ก็อันแรกคือ1บาทนะครับถามว่ามีป๊อปเท่าไหร่ที่คุณจะได้เงิน1บาทนี้เท่าไ
1ส่วน6นะครับถ้าลูกเต๋านั้นเป็นลูกเต๋าที่เป็นธรรมก็คือโอกาสจะหงายได้ทุกๆหน้ามีค่าเท่ากันหมดนะครับบวก2คูณกับ1ส่วน6นะครับไปเรื่อยๆจนถึง6คูณกับ1ส่วน6อันนี้ก็จะได้ 3.5 บาทเช่นเดียวกันครับไม่มีอะไรครับง่ายๆนะครับโจทย์ที่เป็นตัวอย่างก็คงจะง่ายนะครับแต่โจทย์ที่เป็นการบ้านหรือในแบบทดสอบก็คงจะยากมากขึ้นนะครับอันนี้เอาให้เป็นการบ้านก็แล้วกันนะครับการบ้านนะครับจากตัวอย่างข้างต้นนะครับจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยถ้ามีการถ่วงลูกเต๋านะครับถ้ามีการถ่วงลูกเต๋าให้นะครับให้โอกาสนะครับโอกาสที่จะหงายเลข6เนี่ยแทนที่มันจะมีโอกาสเท่าๆกับหน้าอื่นนะครับให้มีโอกาสที่จะหงาย6มีค่าเป็นมีค่าเป็น5เท่านะครับมีค่าเป็น5เท่าของหน้าอื่นๆนะครับ5เท่าของหน้าอื่นๆนะหน้าอื่นแล้วหน้า1 2 3 4 5เนี่ยมีโอกาสเท่ากันหมดแต่น้อยกว่าหน้า6เนี่ยมีค่าเป็น5เท่าของหน้าอื่นๆเลยนะครับนะจงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วคุณจะได้เงินเพิ่มกี่บาทนะครับไม่ต้องคำนวณก็รู้ว่าเงินเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าโอกาสที่คุณจะงายเลข6มันมีค่ามากขึ้นถูกไหมเงินก็ต้องได้เพิ่มนะครับถ้าว่าเพิ่มอีกกี่บาทนะครับเพิ่มอีกกี่บาทถ้าเกิดมีค่าเป็น5เท่าโอเคไหมอันนี้เป็นโจทย์การบ้านนะครับมีใครคำว่าปกติแล้วในวิชาตามกติกาที่บอกไว้นี่จะไม่มีการส่งการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปขวนขวายทำเอาเองนะครับหรือว่าอาจจะมีการเฉลยในชั่วโมงเดียวก็ได้นะครับแล้วลองคุยนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับชั่วโมงเดียวเนี่ยเราจะไม่มีการอธิบายคอนเซปต์ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการอธิบายคอนเซปต์หมดเลยนะครับคุณอาจจะคิดว่ามันง่ายมันก็ควรจะง่ายนะครับแต่ว่าเวลาจะเป็นประยุกต์ใช้งานจริงๆก็ต้องมีปัจจัยทางคณิตศาสตร์มีสมการเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่คอนเซ็ปต์ต้องแน่นไว้ก่อนครับผมก็อยากจะให้มีสักชั่วโมงหนึ่งที่เรามานั่งทำแต่โจทย์แล้วก็ลุยใช้สมการแก้ปัญหานะครับโดยอนุมานว่าสมมติเอาว่าคอนเซ็ปต์คุณแน่นหมดแล้วนะครับอย่าลืมว่าอย่าคิดว่าเรานี่เป็นเรื่องง่ายนะครับมันง่ายเพราะว่าผมไม่ได้เอาคณิตศาสตร์ที่เป็นซับซ้อนมาใส่เอาแต่แก่นเอาแต่หัวใจของเนื้อหามาใส่เฉยๆนะครับเราอยากจะมีช่วงของการติวเนี่ยวันไหนดีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์จะเอาช่วงไหนนะติวนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือแก้จบ5วันเรามีนัดกันทุกวัน5วันนี้จะเอาวันไหนดีวันศุกร์ได้ไหมวันศุกร์ก็ดีวันศุกร์นี่ก็จะมีแต่โจทย์แล้วก็แก้โจทย์วันศุกร์ดีไหมมีใครที่มาไม่ได้วันศุกร์บ้างเพื่อนคุณที่คุณรู้จักมีใครบ้างที่คุณพอจะทราบข้อมูลว่าเขามาไม่ได้วันศุกร์ดีไหมไม่มีใครยกมือก็แสดงว่าไม่คัดค้านนะครับวันศุกร์วันศุกร์นี่มันตัวอะไรกันล่ะพระเรือเหรอพอดีผมไปอยู่ต่างประเทศนานวันศุกร์ครับน่ะนี่การบ้านที่ผมแสดงให้คุณดูเนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างนึงที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าทำไมผมถึงต้องพาคุณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สมการอันที่2นี้นะคือกล่องสีแดงนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าเราจะมาหาค่าเฉลี่ยของเงินโดยใช้สูตรตัวเก่านะครับก็คือเอาค่าที่ได้เนี่ยมาบวกกันเนี่ยบางทีบางทีเ
มันมีข้อจำกัดในการนำมาประยุกต์นะครับนำมาประยุกต์ยกตัวอย่างเช่นถามใครที่ง่วงมีไหมคนที่มาช้าสองคนนั่นเองหรือถามก็จะไม่เรื่องเหมือนเดิมเอาถามรุ่นพี่ดีกว่าเขาเรียนควอนตัมไปแล้วเราพยายามจะลองปรุงกันทีนึงถามทัชวานดีกว่าเห็นไหมในทัชวานในตัวอย่างโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราไปสมมติเอาว่าลูกเต๋านั้นเป็นธรรมคือมีโอกาสจะหายหน้าใดก็มีค่าเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นเราก็จึงสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็ได้วิธีที่สองก็ได้นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าพอเป็นการบ้านปั๊บเนี่ยลูกเต๋าไม่เป็นธรรมเนี่ยจะใช้สมการแบบที่หนึ่งอันเก่าได้หรือเปล่าได้เพราะว่าอะไรเพราะแต่ตัวไม่เท่ากันใช่ไหมซึ่งก็ถูกต้องนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมจะต้องเอาสมการนี้นะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเวลาจะหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คือต้องเป็นซัมมิชันของค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับคูณอยู่กับป๊อปที่ตัวนั้นเนี่ยมันจะหงายออกนะครับนะทีนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะผมจะพาทำข้อนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะให้ทำข้อหนึ่งที่ยากขึ้นนะครับไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็เป็นการแซมเปิลดูแล้วกันว่าเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำโจทย์มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เวลาคุณทำก็ต้องเขียนอย่างสวยงามนะครับวิธีทำเห็นไหมวิธีทำจะทำยังไงอันดับแรกเราต้องหา probability ที่หน้าต่างๆจะหงายขึ้นนะครับจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับข้อมูลโจทย์กำหนดให้บอกว่ามีเป็น6เท่านะครับเราก็สมมุติเอาก่อนว่านะครับสมมุติให้หน้าที่1หรือที่2หรือ3หรือ4หรือ5เนี่ยนะครับมีป๊อปที่จะเกิดขึ้นเป็น P0 เท่าๆกันนะครับยังไม่ทราบว่า P0 มีค่าเป็นเท่าไหร่ที่แน่ๆเนี่ยเป็น 1.6 มั้ยตามก่อนคุณคิดว่า P0 เนี่ยมีค่าเป็น 1.6 เหมือนกรณีที่ลูกเต๋าเป็นธรรมหรือเปล่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาผมจะได้ถามบ่อยๆชื่อว่าอะไรนะทางขวามือของคุณคิดว่าอะไรนะอันนั้นคุณคิดว่า P0 เนี่ยควรจะมีค่าเท่ากับ 1.6 มั้ยหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าควรจะมีค่าน้อยกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นธรรมแล้วโอกาสที่จะหงายด้านหน้ามีค่าน้อยลงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราให้นี่เป็น P0 นะครับเราก็จะได้ว่าหน้าที่6นะครับหน้าเดียวเนี่ยมีป๊อปเป็นเท่าไหร่เป็น5 P0 นะครับป๊อปเป็น5 P0 นะครับเพราะว่าโจทย์ก็บอกว่าหงายเลข6มีค่าป๊อปมากกว่าหน้าธรรมดาเนี่ยเป็น5เท่านะครับเราก็จะได้ว่าprobability รวมทั้งหมดนะสมมติว่าหาว่าโอกาสที่มันจะหงายขึ้นหน้าอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมาแยกแยะว่าเป็น1ถึง6หน้าอะไรก็ได้หรือป๊อปรวมเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โอกาสจะหงายหน้า1ก็เป็น P0 โอกาสหงายหน้า2ก็เป็น P0 โอกาสหงายหน้า3เป็น P0 หน้า4เป็น P0 หน้า5เป็น P0 โอกาสหงายหน้า6ก็จะเป็น5 P0 นะครับทั้งหมดที่รวมกันเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่10คูณกับ P0 แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการศึกษาป๊อปว่าป๊อปรวมทั้งหมดควรจะมีค่าเท่าไหร่จริงอยู่ว่าสมมติเรามีเหรียญที่มีเหรียญ2หน้าเนี่ยนะครับเพิ่นผมไม่มีเหรียญนะครับก็จะใช้กระดาษที่เป็นตัวบรรยายแล้วกันเหรียญอยู่2หน้าโอกาสจะหงายหน้าหัวก็เป็น 1/2 หน้าก้อนก็เป็น 1/2แต่ป๊อปรวมควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนั้นเป็นเท่าไหร่เป็น1เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นลูกเต๋าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะถ่วงหรือไม่ถ่วงนะครับป๊อปรวมต้องมีค่าเป็น1เพราะมันแสดงถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นแยกแยะเป็นอะไรบ้างนะครับเป็น1เพราะนั้นเราก็สามารถสร้างสมการได้ครับสร้างสมการว่ามีค่าเท่ากับ1อันนี้เป็นกฎของ probability นะครับโดยทั่วไป
ดังนั้นเราก็จะได้ว่า e 0ก็มีค่าเป็น1ส่วน10ครับได้แล้วนะครับพอเราทราบป๊อปที่หน้าต่างๆมันจะหายขึ้นนะครับว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน10 1ส่วน10 1ส่วน10ไปเรื่อยๆจนถึง5คูณ1ส่วน10ก็คือ2ส่วน1ส่วน2นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า expectation value นะครับหรือค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับนะก็ใช้สมการธรรมดาเลยนะครับหายขึ้นหน้า1นะครับได้เงิน1บาทโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นก็คือ1ส่วน10นะครับหายขึ้นหน้า2ก็ได้เงิน2บาทโอกาสจะเกิดเช่นนี้เป็น1ส่วน10นะครับบวก3คูณ1ส่วน10บวก4คูณอยู่กับ1ส่วน10บวก5นะครับคูณอยู่กับ1ส่วน10บวก6คูณอยู่กับ5ส่วน10นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็คำนวณมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับปรากฏว่าอันนี้ได้แค่4บาทกับอีก50สตางค์นะครับหรือว่า4เศษ1ส่วน2บาทเท่านั้นเองนะครับดูซิว่าคุณเสียเวลาไปนั่งงมถ่วงตั้งให้เป็น5เท่าของหน้าปกติก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาแค่บาทเดียวจากเดิม 3.5 อันนี้เป็น4กับอีกครึ่งหนึ่งนะครับการบ้านข้อจริงๆนั้นผมไม่ได้มีแค่นี้นะครับการบ้านข้อจริงครับสมมุติให้นะครับในวงเล็บจากข้อที่แล้วนะครับหน้าที่6ของลูกเต๋าเนี่ยนะครับหน้า6เนี่ยนะครับมี probability เป็น a เท่านะอย่าลืมว่าครั้งแรกผมให้เป็น5เป็นเลข5เลยนะครับแต่ที่ผมติดตัวแปรที่ไม่ทราบค่าว่าเป็น a เท่านะครับให้หาว่า expectation value ของเงินที่ได้เนี่ยหรือว่า m เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันอย่างไรบ้างของ a เท่ากับเท่าไหร่มีสูตรทางคณิตศาสตร์เท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นฟังก์ชันอย่างไรถ้าคุณแทน a ด้วย1คำตอบเป็นเท่าไหร่คำตอบเท่าไหร่ถ้า a ได้กับ1พูดง่ายๆคือโอกาสจะหายหน้า6มีค่าเป็น1เท่ากับหน้าอื่นก็คือมีค่าเท่ากับหน้าอื่นเห็นไหมอันนี้ควรจะมีค่าเป็นกี่บาทถ้าหน้า6มีโอกาสจะหายขึ้นเท่าๆกันกับหน้าอื่นๆก็คือ a เป็น1เงินต้องเป็นเท่าไหร่ย้อนกลับมาเป็น 3.5 บาทนะครับถ้าเกิด a มีค่าเป็น5ก็ต้องได้4กับอีก1ส่วน2นะครับแต่ว่าถ้า a มีค่าเป็นใดๆเป็นเท่าไหร่ก็ได้ให้คุณไปหาฟังก์ชันมาอันหน้าตาเป็นยังไงนะครับรูปแบบทางคณิตศาสตร์มันเป็นเช่นไรบ้างครับอันนี้คือการบ้านนะครับโอเคสำหรับหัวข้อในเรื่องของความไม่จำเป็นเราก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่ถึงเรื่องที่มันค่อนข้างจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือกลไกในการหาค่าเฉลี่ยนะครับจะมีสมการหนึ่งที่ผมต้องใช้ก็คือสมการในกล่องสีแดงนี้นะครับก่อนที่จะเราจะหมดเลคเชอร์ที่2เพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือสมการสีแดงไว้นะครับมีอีกกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อีกข้อนึงซึ่งผมพูดไปเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้มาเขียนสรุปให้ชัดเจนนะครับอันนึงก็คือว่านะอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับและซัมเมชันของป๊อปใดๆนะครับซัมเมชันของความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น1นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่มีความสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับให้2อันสีเขียวกับสีแดงนะครับเราก็จะใช้2อันนี้ในการศึกษาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่มันอาจจะมานับว่าเป็น1เป็น2เป็น3ไม่ได้แต่เป็นปริมาณที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะตรงนี้ครับ
จะสังเกตว่าผมสามารถที่จะพักได้นิดนึงก่อนที่ขึ้นหัวข้อใหม่เพราะว่าถ้าเป็นช่วงของวิดีโอคุณเห็นได้มี 3-4 ท่อน 3-4 ตอนก็จะเป็นตอนที่มีการพักโฆษณาก็สามารถพูดเล่นๆได้เพราะยังไงก็ต้องตัดออกอยู่ดีนี่เราจะขึ้นเรื่องต่อไปของในบทที่1 นะครับที่เป็นในภายใต้เซ็กชันหัวข้อของความไม่จำเป็นนะครับยังไม่ขึ้นสมการ challenger นะครับอยู่ที่ความไม่จำเป็นอยู่นะครับมีชื่อว่าอันที่4นะครับปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ example ตำแหน่งของอนุภาคครับในกล่องครับกล่องสมมติเรามีกล่องใน1มิตินะครับทางซ้ายก็เป็นกำแพงที่มีขนาดแข็งมากๆอนุภาคทะลุทะลวงไปไม่ได้ครับกำหนดให้พิกัดตรงนี้เป็น x เท่ากับ0นะครับพิกัดกล่องทางขวาก็เป็น x เท่ากับ l กล่องมีความยาว l นะครับแล้วก็เป็นอนุภาคกลมๆนี้นะครับเมื่อเคลื่อนที่ไปมานะครับทางซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าไม่อาจทะลุไปได้นะครับคำถามก็คือว่าถ้าผมต้องการให้คุณหาค่าเฉลี่ยว่าอนุภาคจะอยู่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับอยู่ตรงไหนครับคุณจะหายังไงถ้าใช้สมการตัวเก่านะครับคุณก็ต้องมาเขียนเป็นตำแหน่งที่เป็นไปได้นะครับว่า x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆนะครับคือตำแหน่งที่อนุภาคจะสามารถอยู่ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากตำแหน่งของอนุภาคเนี่ยเป็นปริมาณที่ต่อเนื่องไม่สามารถที่จะมาแบ่งเป็นขั้นบันไดได้ไม่เหมือนกับในกรณีของความสูงของนักบาสเกตบอลที่เราวัดหยาบๆใช่ไหมวัดเป็นแค่เอาเป็นเซนติเมตรก็พอนะครับ177 178 179เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับก็เลยสามารถนับได้แต่ถ้าเป็นตำแหน่งของอนุภาคเนี่ยมันจะมาแบ่งอย่างนั้นไม่ได้ตำแหน่งแรกอาจจะเป็น 0.000 ตำแหน่ง2อาจจะเป็น 0.001 อันนี้3อาจจะเป็น 0.0012 นะครับเพราะมันสามารถจะแบ่งย่อยซอยไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเราก็เลยไม่สามารถจะนับได้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีอยู่กี่เหตุการณ์กันแน่ถูกไหมไม่เหมือนกับกรณีของลูกเต๋าลูกเต๋ามีอยู่6หน้าก็เอ็นเท่ากับ6นะนับสบายนะครับเหรียญบาทก็มีอยู่2หน้านะครับแต่ในกรณีของตำแหน่งที่เป็นไปได้ของอนุภาคอันนี้เนี่ยภายในช่วง0ถึง x เท่ากับ l นะครับเช่น1เมตรเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันมีมากมายมหาศาลนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับถ้าตัวแปรของเรามีความต่อเนื่องเช่นนี้นะครับเราจะสามารถหา x bar ได้ยังไงโดยไม่ต้องใช้ summation นะครับคำถามก็คือว่าจะหา x bar นั้นนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยไม่จะเป็นต้องใช้ summation นะคุณจะใช้ summation ของ i xiแล้วก็ป๊อปที่อนุภาคอยู่ใน xi อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะไปแบ่งให้มันเป็น อยู่4 5 5แห่งได้นะครับกลไกในการที่จะหา x bar ขอโทษค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ต้องมีกลไกอื่นนะครับโดยใช้เงื่อนไขของความเป็นแคลคูลัสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือว่านะครับการแก้ปัญหาของความต่อเนื่องนะถ้าเกิดตัวแปรคุณมันเป็นต่อเนื่องนี้โดยไม่สามารถจะมันจับขวงกันได้นะครับวิธีการก็คือว่าผมมาเขียนภาพใหม่ให้เป็นตามแนวแกนนอนนะครับอันนี้คือ x เท่ากับ0อันนี้ x เท่ากับ l นะครับผมก็อาจจะซอยความยาวของกล่องออกเป็นช่องนะช่องซอยเป็น n ช่อง
หาเอ็นช่องโดยที่ในใจเนี่ยนะครับลึกๆในใจเนี่ยต้องรู้ว่า n เนี่ยมันเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับคือช่องนี้จํานวนมหาศาลนะครับแล้วสมมุติให้แต่ละช่องเนี่ยนะครับมีความยาวขนาดเล็กมากนะครับความยาวเป็น dx ครับ dx เป็นความยาวของช่องนั้นครับยาวเป็น dx นะครับเมื่อความยาวมันเป็น dx เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมาหาว่าโอกาสที่อนุภาคจะอยู่ภายในช่องดังกล่าวนี้นะครับจะเขียนเป็นภาษาได้ยังไงนะครับหา probability นะครับที่อนุภาคจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ x ไปจนถึง x บวก dx นะครับนี่คือความหมายของการหา pop นะครับภายในช่องนี้ถ้าช่องนี้อยู่ตำแหน่ง x ใดๆถามว่าโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนที่มันอยู่ในช่วงระหว่าง x ถึง x บวก dx นี้ช่วงที่ผมแรงเงาเป็นระบายสีนี่ครับป๊อปควรจะมีค่าน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าช่องมันมีความยาวสั้นๆนะครับในทางแคลคูลัสเนี่ยเราจะใช้ความหมายว่า dp นะครับ dp เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราสามารถหา dp ได้นะครับว่าภายในช่องเล็กๆที่เราซอยเป็น n ช่องเนี่ยนะครับมีป๊อปในช่องนี้นะครับมากน้อยแค่ไหนเราก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาหาสมการเก่านะครับเห็นไหมเราซ้ำแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามีกี่ช่อง n ช่องนะครับเรารู้ว่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราใช้คำศัพท์ว่า dp แสดงถึงความเล็กของมันนะครับความขนาดเล็กของมันก็ได้นะครับแต่ก็สามารถย้อนกลับมาหาสมการเก่าได้นะครับจะใช้กลไกอะไรบ้างในการที่จะหา dp นะครับทำอย่างไร dp ทำอย่างไรครับไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการหาความจำเป็นเล็กๆภายในที่อนุภาคจะอยู่ภายในช่องเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็จะพักเรื่องของความจำเป็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูกลไกอีกกลไกหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับถ้าคุณเข้าใจกลไกที่ผมจะว่านี้คุณก็จะสามารถนำเทคนิคอันเดียวกันไปใช้ในการหา dp นั้นได้นะครับจะพักเรื่องของป๊อปไว้ก่อนนะครับเรามาดูโจทย์อีกข้อนึงซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็คือเรื่องของการหามวลของระบบครับการหามวลรวมของระบบนะครับในกรณีแรกนะครับสมมุติให้ระบบมี3มวลนะครับมี3ก้อนนะครับวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็วางไปตรงนี้นะครับแล้ว M1 เป็น1กิโลกรัม M2 เป็น2กิโลกรัม M3 ก็เป็น1กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้เราจะได้ว่ามวลรวมซึ่งเป็นมวลขนาดใหญ่ของมันเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับก็นับได้ว่ามีอยู่3อันก็คือ M1 บวก M2 นะครับบวก M3 หรือเขียนเป็น summation ได้ว่า sum of i mi เท่ากับ4กิโลกรัมนะครับตามปกติเห็นนะแต่ถ้าลักษณะของวัตถุเรานะครับมีการกระจายตัวเป็นแท่งไม้อย่างสม่ำเสมอนะครับให้ระบบกระจายเป็นแท่งนะครับก็คือไม่ใช่เป็นลักษณะของจุดแต่เป็นแท่งที่มีการกระจายตัวของเนื้อมวลเนี่ยนะครับในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้คือตำแหน่ง x เท่ากับ0ก็ได้นะครับตำแหน่งนี้ x เท่ากับ l ก็ได้นะครับนี่เป็นมวลนะมวลนะครับคำถามก็คือว่าผมจะหามวลรวมได้ยังไงมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นก้อนๆให้เรามานับมาบวกกันได้อย่างสะดวกสบายนี่นะครับแต่มันเป็นลักษณะของการเป็นแท่งนี้อาจจะเป็นกรณีแรกมวลกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นแท่งที่มีความสมดุลหรือจะเป็นแท่งที่เหมือนไม้ตีกอล์ฟก็ได้นะครับอาจจะด้านนี้อาจจะหนักเพราะทำจากเหล็กอีกอันนึงอาจจะเบาเพราะทำจากไม้ไงก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นลักษณะของการเป็นจุดแต่เป็นแท่งถามว่าจะหามวลรวมได้ยังไงในกรณีเช่นนี้คิดตามมาถัดไหมเราควรจะใช้แนวความคิดแบบไหนถึงจะหามวลรวมได้
เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนไหมเคยถามคำถามนี้กับคนคนหนึ่งมาก่อนเขาตอบได้อยู่ไว้ใจน่าจะตอบได้อีกครั้งหนึ่งถามคุณเสาวรักษ์ดีกว่าคุณคิดว่าการที่ผมจะหามวลรวมของแท่งไม้แท่งนี้เนี่ยผมต้องใช้กลไกแบบไหนผมต้องทราบข้อมูลอะไรถึงจะหามวลรวมมันได้เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราจะไปเอามาบวกกันเพราะมันไม่ใช่จุดต้องทำยังไงต้องโอเคต้องหาต้องลักษณะต้องใช้กลไกของความหนาแน่นเห็นไหมก็คือว่าเราอาจจะแบ่งเราอาจจะแบ่งแท่งไม้ดังกล่าวเป็นแท่งเล็กๆแล้วก็ใช้กลไกของแคลคูลัสนะครับก็พิจารณาเฉพาะในแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนให้แท่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดกำเนิดเป็นระยะทาง x นะครับแล้วก็แบ่งนี้แท่งเล็กๆก็มีความยาวสั้นๆแทนด้วยระยะทางความยาวเป็น dx นะครับแล้วถ้าเราทราบว่าความหนาแน่นของมวลเนี่ยณบริเวณดังกล่าวมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะให้โดยมากก็จะให้เครื่องหมายเป็นแลมดานะครับถ้าเป็นหนึ่งมิตินะครับคือ density นะครับหรือความหนาแน่นนะครับ density เราก็จะได้ว่ามวลขนาดเล็กๆหรือ dm ที่แท่งเล็กๆนี้มีอยู่นะครับมีค่าดังกล่าวเท่าไหร่สาวรักถ้า density คือแลมดาใช่ไหมและความยาวของแท่งเล็กคือ dx จะได้ว่า dm คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แลมด้าคูณกับ dx เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแลมด้าอาจจะเป็นค่าคงที่ก็ได้นั่นก็หมายความว่าเนื้อมันเป็นเนื้อที่มีความสม่ำเสมอสมดุลทั่วทั้งแท่งนะครับหรือแลมด้าอาจจะเป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยนกับ x ก็ได้นะครับจะเขียนว่าเป็นแลมด้าที่เป็นฟังก์ชันของ x นะครับคูณกับ dx ก็ได้ครับเมื่อเราได้มวลขนาดเล็กเฉพาะชิ้นเล็กๆนี้แล้วนะครับก็อาศัยกลไกของแคลคูลัสในการคำนวณหามวลทั้งหมดแทนที่เราจะเขียนเป็นซัมเมชันในกรณีของคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินทิเกรชันของ dm แทนนะครับหรือ dm มีค่าเท่ากับแลมดาคูณ dx ก็เปลี่ยนรูปเป็นอินทิเกรชันของdx กับแลมดา x นะครับลิมิตก็จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ l นะครับเพราะว่านี่คือแท่งหมายของเรายาวขนาดนี้นะครับเห็นไหมว่าเราใช้แนวความคิดของใช้แนวความคิดของความหนาแน่นนะครับเอาเป็นตัวช่วยในการคำนวณหามวลรวมของทั้งระบบในกรณีที่ตัวแปรเราเนี่ยหรือว่ากรณีที่มวลเรามันกระจายตัวอย่างต่อเนื่องไม่เป็นจุดๆเหมือนดังกรณีแรกนะครับอันนี้เข้าใจเนาะทีนี้ย้อนกลับมาในคำถามที่เราค้างไว้แต่แรกนะครับทำอย่างไรจึงจะสามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยได้ถ้าเกิดเราไม่สามารถนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น1เป็น2เหมือนลูกเต๋าได้เหมือนเหรียญบาทได้นะครับวิธีการก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทราบว่าสมมติให้นะครับจะใช้ตัวแปรว่าโรของ x นะโรของ x เป็น density เป็นความหนาแน่นของ probability คอนเซ็ปต์คล้ายกันถ้าเกิดเราทราบฟังก์ชันดังกล่าวนี้ย่อมจะสามารถหาได้ว่า EP นะครับหรือป๊อปที่จะมันจะอยู่ภายในช่องเล็กๆเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับโรของ x นะครับคูณกับ dx นะครับทำนองคล้ายๆกันในทำนองเดียวกันกับที่เราเขียน dm นะครับมีค่าเท่ากับแลมดาคูณ dx คล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายกันอันนี้คือถ้าเกิดเราทราบฟังก์ชันโรของ x นะครับก็นี่เป็นคำนิยามของมันก็เหมือนกับในกรณีของโจทย์ในการหามวลนะครับเราจะไม่สามารถหามวลได้เลยถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าแลมด้ามีฟังก์ชันเป็นแบบไหนต้องทราบฟังก์ชันนี้ก่อนครับชั้นใดก็ชั้นนั้นโจทย์ต้องกำหนดให้หรือเราต้องทราบก่อนหน้านั้นแล้วว่าการกระจายตัวลักษณะความหนาแน่นนะครับของความไม่จำเป็นเนี่ย
มีหน้าตาเป็นแบบไหนมีสมบัติทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรถึงจะสามารถหา DP ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้นะครับพอเราทราบ DP นะครับก็คือป๊อปที่นะครับป๊อปที่อนุภาคจะอยู่ภายในช่องเล็กๆนี้นะครับว่าเราทราบฟังก์ชันโรนะครับก็สามารถที่จะมาเขียนสูตรหรือเขียนสมการในการหาค่าเฉลี่ย x ได้เลยนะครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับค่าเฉลี่ยของ x หรือก็จะมีคำศัพท์หลายคำที่เราใช้นะครับเรียกว่าเป็น expectation value ก็ได้นะครับ expectation value นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเดิมที่เคยเขียนเป็น summation นะครับก็จะเปลี่ยนรูปให้เป็น integration นะครับทำนองเดียวกันกับในกรณีของมวลเดิมเป็น summation ของ m ก็เปลี่ยนเป็น integration นะครับคล้ายๆกันภายใน integrationจะเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ยังไงก็ต้องย้อนกลับมาดูของเก่านะครับของเก่านี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็คืออยู่ที่ x ตรงนั้นนะครับตัว x ตรงนั้นคูณกับป๊อปที่มันอยู่ตรงนั้นก็คือ dp นั่นเองนะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันก็จะได้ rho x dx นะครับ rho x dx นี่เองอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับผมก็อาศัยว่าใช้อันนี้เป็นตัวทำให้คนรู้จักคำว่า rho x แล้วกันนะครับเพื่อจะให้เราเข้าใจ rho x ว่าเป็นหน้าตายังไงคุ้นเคยกันมันมากขึ้นลองมาทำโจทย์ตัวอย่างสักข้อนึงนะครับแล้วก็ให้กันบ้าน1ข้อจากนั้นเราก็จะไปพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับนะโอเคนะดูตัวอย่างดูตัวอย่างซะก่อนนะครับว่าเราจะหา rho x ได้ยังไงครับเป็นฟังก์ชันที่บอกว่าเป็นการกระจายตัวความหนาแน่นนะครับของความไม่จำเป็นexample example นะครับสมมุติว่าอนุภาคมวล m นะครับอยู่ในกล่องยาว l นะครับที่ทะลุทะลวงออกไปไหนไม่ได้นะทะลวงไหนไปไหนไม่ได้แล้วนี่ x เท่ากับ0อันนี้ x เท่ากับ l นะ x เท่ากับ l ครับผมต้องการทราบว่านะครับถ้าผมมีข้อมูลอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่าอนุภาคเนี่ยนะครับอยู่ไหนก็ได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันผมต้องการที่จะทราบว่าฟังก์ชันโรของ x เนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีฟังก์ชันเป็นแบบไหนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฟังก์ชันนี้จะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ตัดฉากหลักถ้าบอกว่าอยู่ไหนก็ได้มีค่าเท่ากันอย่าลืมนะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมขึ้นนิดหนึ่งเมื่อก่อนเราเคยพูดถึงเฉพาะ probability อันนี้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับเพราะเราคุ้นเคยกับมันแต่นี่เป็น density ของ probability นะครับต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับวกกลับมาที่คำถามนี้มีข้อมูล2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็อยู่ในกล่องซึ่งทะลุกำแพงไม่ได้อันที่2 อยู่ไหนก็ได้เท่ากันเราก็จะได้ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยลักษณะของฟังก์ชันโรของ x เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบเส้นตรงไหมหรือเป็นแบบงอไปงอมาเป็นแบบไหนเปลี่ยนแปลงตาม x หรือเปล่าดีไหมมีใครกล้าตอบไหมผมไม่ต่อไปผมต้องเอารางวัลมาให้สักหน่อยเป็นฮอนสักเม็ดนึงดีไหมมันโลกันไปเหรอพันหนึ่งเม็ดเนี่ยเป็นยังไงอะไรครับมันควรจะกระจายคือในอนาบริเวณภายในบ่อเนี่ยนะครับควรจะเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นลงเปลี่ยนตามตำแหน่ง x หรือจะเป็นฟังก์ชันที่คงที่นะควรจะเป็นคงที่เพราะว่าอะไรว่า
ถ้าเท่ากันใช่ไหมนะครับเราได้แล้วว่าเป็นค่าคงที่นะครับเป็นคอนสแตนต์นะคอนสแตนต์ถ้าเท่ากันหมดอันนี้อย่าลืมนะว่าเรายังไม่พูดถึงควอนตัมแมคานิกส์ที่ผ่านมาทุกอันเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นการทบทวนเรื่องของป๊อปทั้งสิ้นนะครับคนที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยไปไกลเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนอย่างนี้เรากำลังตั้งเงื่อนไขที่ว่าเท่ากันอยู่ไหนก็ได้นะครับเป็นคอนสแตนต์นะครับให้มีค่าเป็นโรศูนย์แล้วกันนะครับโรศูนย์แล้วถามต่อไปอีกว่าโรศูนย์เนี่ยควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รู้ว่าเป็นค่าคงที่คือไม่ขึ้นกับตำแหน่งคงที่มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมวลของอนุภาคไหมขึ้นอยู่กับความกว้างของกล่องไหมคุณคิดว่าโดยใช้เงื่อนไขอะไรนะถ้าเราเอาใบนิดหนึ่งนะครับถ้าเราให้ DP นะครับให้ DP เป็นป๊อปที่คุณจะเจออนุภาคในบริเวณช่วงเล็กๆคือ x ถึง dx แล้วคุณคิดว่าอินทิเกรชันของ DP ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ l เนี่ยควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามันจะตรงตามหลักการของความน่าจะเป็นเท่ากับ1เห็นไหมเท่ากับ1จากนั้นเราสามารถที่จะเขียน DP เนี่ยให้อยู่ในรูปของ density ได้นะครับ h กับ l หรือว่า dx แล้วก็ rho 0นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเท่ากับ rho คูณ dx นะอินทิเกรตปั๊บก็ปรากฏว่า rho เป็นแค่ค่าคงที่ใช่ไหมล่ะถูกไหมก็ดึงมาข้างนอกนะครับข้างในก็จะเหลือเพียงอินทิเกรตของ dx จาก0ถึง lซึ่งก็คืออะไรโร 0L นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ1อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพูดยังไงก็คือว่าถ้าคุณถนัดในการวาดกราฟหรือตีความกราฟเนี่ยนะครับกราฟที่เห็นเนี่ยอินทิเกรตของ DP เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟข้างล่างนี่เองนะครับอันนี้คือ area นะต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอดังนั้นเราก็จะเรียกว่าโรศูนย์นอกจากจะเป็นค่าคงที่แล้วนะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมคือมีค่าเท่ากับ1ส่วน L นั่นเองครับส่วน L นี่เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้คุณจะต้องคิดว่าคำว่าโรเนี่ยมันเป็นแนวความคิดที่เป็นนามธรรมสูงขึ้นมาจาก probability อีกชั้นหนึ่งครับพยายามมองให้เห็นถึงความแตกต่างให้ดีนะครับมันเป็นความหนาแน่นของความไม่จำเป็นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความไม่จำเป็นนะท่านก็จะเห็นว่าทีนี้เราก็จะมาลองมาสรุปเอาอีกโจทย์ข้อหนึ่งอันนี้ไม่ต้องคำนวณ นะครับไม่ต้องคำนวณแต่ว่าลองมานึกภาพให้เฉยนะครับอีกเคสที่สองเคสสมมติว่าผมมีแกนลักษณะแบบนี้แต่ว่าพื้นของกล่องไม่ได้เป็นพื้นราบอย่างนี้นะครับแต่เป็นคล้ายๆกับพื้นทรงพาราโบลานะครับแล้วก็เป็นกำแพงอย่างนี้นะครับก้นถ้วยครับก้นถ้วยนะที่ทะลุไม่ได้นะครับในกรณีเช่นนี้นะครับคุณคิดว่าอนุภาคมันชอบอยู่บริเวณตรงไหนมากกว่ากันถ้าคุณจะไปหาอนุภาคเนี่ยไปหาตรงไหนมีโอกาสเจอมากกว่าไหนก้นถ้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราวาดฟังก์ชันของโรเนี่ยก็ไม่ควรจะวาดให้มันเป็นเส้นตรงเสมอไปนะครับแต่อาจจะให้มันมีลักษณะของการเป็นพีคสูงขึ้นมาบริเวณตรงกลางนิดนึงแล้วก็พอไปขอบๆก็ให้มันกระจายตัวต่ำลงไปนะครับส่วนจะมีค่าเป็นเท่าไรนั้นในทางคณิตศาสตร์นั้นก็ยังไม่ต้องมาพูดถึงก็ได้นะครับแต่ว่ารูปร่างลักษณะของกราฟง่ายๆก็เป็นแค่นั้นนะครับเรามาสรุปสมบัติของโรสักหน่อยหนึ่งนะครับสมบัติของฟังก์ชันโรนะครับข้อสรุปก็คือว่าอันหนึ่งก็คืออินทิเกรตนะครับของ dx แล้วก็โร x อย่าลืมว่าอันนี้
อันนี้ก็คือ EP นั่นเองนะครับป๊อปเล็กๆนะครับซับให้หมดต้องมีค่าเป็น1เสมอนะครับอย่างที่เราพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษที่เราเรียกเงื่อนไขอันนี้นะครับให้มันเป็นชื่อสั้นๆว่าเป็น normalization นะครับ condition ก็มีหนังสือที่เป็นภาษาไทยอยู่หลายเล่มนะครับพยายามจะแปลให้มันเป็นคำศัพท์เราแปลมันไม่รู้เรื่องเราก็จะแปลว่านี่เป็นเงื่อนไขปกติอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันฟังแล้วมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับเงื่อนไขนี้ก็คือเงื่อนไขที่เวลาที่เราจะหาป๊อปเนี่ยซัมมันต้องเป็น1เสมอนะครับต้องเป็น1เสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะถามว่าป๊อปที่คุณณรงค์คุณอนันต์ใช่ไหมป๊อปที่คุณอนันต์จะอยู่ภายในห้องนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะป๊อปคุณอยู่ก็คือ1ไม่ใช่เหรอป๊อปที่คุณอยู่ในห้องนี้ก็คือ1ใช่ไหมล่ะต้องเป็น1เสมอถ้าคุณอยู่ในห้องนี้นะครับถ้าคุณมาส่วนการที่เราจะมาแจกแจงว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยโอกาสจะนั่งข้างหน้ากี่เปอร์เซ็นต์โอกาสจะนั่งหลังกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็ค่อยแตกต่างกันออกไปแต่โอกาสจะอยู่ในห้องโดยไม่เกี่ยงว่านั่งไหนต้องเป็น1เสมอนะครับอันนี้ก็คล้ายกันโอกาสที่เหรียญมันจะหงายออกหัวหรือก้อยเป็นเท่าไหร่โอกาสที่เหรียญมันจะหงายเป็นหัวก็ได้ก้อยก็ได้ที่มีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1เห็นไหมโอกาสที่เหรียญจะหงายออกหัวเป็น1ส่วน2โอกาสที่เหรียญจะหงายออกก้อยเป็น1ส่วน2แต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยงว่าจะเป็นหงายหัวแล้วก้อยโอกาสเป็น1เว้นแต่มันจะลุกมันตั้งอยู่บนสันของเหรียญมันนั่นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงนะครับค่อยจะเป็นนะครับcondition อันที่สองนะครับอันที่สองนี่เราก็จะได้ว่าฟังก์ชันที่เป็นความหนาแน่นความไม่จำเป็นเนี่ยนะครับต้องมากกว่า0เสมอติดลบไม่ได้นะครับมันไม่ถ้าจะใช้คำว่า make sense นี่มันกระแดกเกินไปหรือเปล่ามันไม่ make sense ที่ป๊อปมันจะติดลบนะครับหรือว่าโรมันจะติดลบนะครับมันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงนะครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายอันนี้ข้อที่ A ข้อที่ B ข้อที่ C ข้อสุดท้ายก็คือว่าคำถามว่าโรของ X เนี่ยมากกว่า1ได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ตายตัวนะผมถามเฉยๆนะครับมากกว่า1ได้หรือไม่คิดว่าได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดักทางไว้นะครับจุดประสงค์ของคำถามข้อนี้ก็เพื่อให้คุณย้อนกลับมาถามตัวเองว่าคุณได้เข้าใจความแตกต่างของคำสองคำนี้ดีพอหรือยังระหว่างคำว่าป๊อปธรรมดาก็คือ P หรือ DP กับว่า density ของ probability หรือว่า rho นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นป๊อปเนี่ยถ้าเกิดเป็นป๊อปนะครับมันจะมากกว่า1เนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมข้อตามคำนิยามอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโรเนี่ยนะครับมีโอกาสจะมากกว่า1นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเพราะว่าโรนี่มันต่างจากป๊อปอยู่สักเล็กน้อยนะครับลองพิจารณาอนุภาคในกล่องแต่เป็นกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับอันนึงเมื่ออันนึงเป็น1เมตรอันนึง10เซนนะครับพิจารณา2กล่องแล้วก็หาโรของทั้ง2แล้วก็หาโรของทั้ง2เคสนี้ครับนะมีอยู่2กรณีนะครับอันหนึ่งกล่องที่มีความกว้างก็ได้นะครับสูงมากๆนะครับอันนี้ให้เป็น L เท่ากับ1เมตรแล้วกัน L เป็น1เมตรแล้วเราก็บอกด้วยว่าอยู่ไหนก็ได้มีค่าเท่าๆกันเพราะฉะนั้นโรก็เป็นฟังก์ชันลักษณะแบบนี้ถูกไหม
อันนี้คือค่าของโรของ x เท่ากับโร0นะครับตามสูตรที่เราได้เนี่ยนะครับมีค่าดังเท่าไหร่ค่ากับ1ส่วน l หรือ1นะครับต่อเมตรนะครับ1ต่อเมตรอันนี้คือกรณีของกรอบที่มีความกว้างนะครับนะ1เมตรนะครับอีกอันนึงนี่10เซนนะครับอีกอันนึง10เซนเอาแค่นี้เอาแค่นี้อันนึง10เซนนะอันนี้L เท่ากับ10เซนเอาคือเล็กกว่าไป10เท่านะครับถามว่าโรควรอยู่ไหนสูงถามว่าโรควรจะมีค่าดังเท่าไหร่โรควรจะมีค่าดังเท่าไหร่1ส่วน10เซนก็คือ 0.1 เมตรใช่ไหมนะครับเท่ากับ10เท่านะครับความหนาแน่นมีค่าเป็น10เท่าของของกล่องทางขวามือนะครับจะตีความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาตีความตัวเล็กน้อยอันนี้โรมีค่าเท่ากับ10นะครับเท่ากับ10นะ10 ต่อ1เมตรนะครับ10ต่อ1เมตรเราจะมาดูว่าทำไมค่ามันแตกต่างกันนะครับอันนี้มีค่ามากกว่า1นะนี่อย่าลืมนะครับถ้าผมถามว่าสมมติว่าผมจะพิจารณาเฉพาะช่วงเล็กๆ1เซน1เซนตรงนี้ก็ได้ตรงกลางกล่องก็ได้นะครับ1เซน1ซมนะครับ1เซนโอกาสที่ผมจะเจออนุภาคภายในช่องว่าง1เซนติเมตรนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ถ้าโรมีค่าเป็น1ถูกไหมโรมีค่าเป็น1เราก็จะได้ว่า dp มีค่าเท่ากับ1ก็คือโรคูณอยู่กับ dx ซึ่งก็คือ 0.1 0.01 เมตรเราต้องใช้หน่วย SI นะครับ1คูณอยู่กับ 0.01 0.01 เมตรก็จะได้เท่าไหร่ 0.01 นะครับไม่มีหน่วยป๊อปป๊อปไม่มีหน่วยป๊อปที่คุณจะเจออนุภาคในกล่องทางขวามือภายในระยะทาง1เซนสั้นๆเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่านี้น้อยมากนะครับเปรียบเทียบกับ1เซนของกล่องที่แคบๆนะในกล่องแคบๆเนี่ย EP มีค่าดังเท่าไหร่ตอบสิอย่างรวดเร็ว EP ในกรณีของกล่องแคบๆมีค่าดังเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาโรมาคูณใช่ไหมนะครับ10คูณอยู่กับ10คูณอยู่กับ 0.01 เซนติเมตรก็คือ1เซนนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.1 นี่ dp นะครับจะเห็นว่าโอกาสที่คุณจะเจอภายในระยะทาง1เซนของกล่องทางซ้ายเนี่ยมีค่ามากเป็น10เท่าของกล่องทางขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอันนี้กล้องอาจจะจับภาพลำบากเพราะว่ามันต้องอาศัยการแสดงนะครับสมมติว่าผมเป็นอนุภาคแล้วกันนะผมเป็นอนุภาคแล้วกล่องทางขวามือเนี่ยเปรียบเสมือนกับกล่องที่มีขนาดใหญ่มากๆเห็นไหมเริ่มจากมุมทางซ้ายนี่ไปมุมทางขวานี่ถูกไหมแล้วผมก็กำลังบอกว่าโอเคอนุภาคดังกล่าวนี้เนี่ยอยู่ไหนก็ได้มีค่าเท่ากันใช่ไหมอยู่ไหนก็ได้มีค่าเท่ากันนะทีนี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมานะครับมีค่าเท่ากันทีนี้ปรากฏว่าข้างหน้าฉากเนี่ยปิดทึบหมดเลยข้างหน้าฉากปิดทึบหมดเลยคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผมเลยยกเว้นเป็นช่องเล็กๆตรงนี้เป็นช่องเล็กๆประมาณ1เซนตรงนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมจะผลักช่องดังกล่าวนี้คุณก็จะเห็นผมถูกไหมแต่ถ้าผมไม่ได้อยู่ในช่องนี้มันก็จะเป็นฉากทึบก็มองไม่เห็นอันนี้เห็นไหมเนื่องจากห้องมันกว้างกล่องมันกว้างผมก็มีอิสระในการจะไปไหนมาได้โอกาสที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้แค่ในช่องนี้ให้คุณได้เห็นมีค่าน้อยถูกไหมแต่ถ้ากล่องของผมมันมีขนาดเล็กอิสระในการเดินทางมีน้อยนะเช่นแคบนี้เอาแค่นี้แคบนี้ผมก็ไปไหนมาไหนไม่ได้มีอิสระเต็มที่เสมือนกับกล่องทางซ้ายมือของคุณนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
คุณคิดว่าโอกาสที่เห็นผมมีค่ามากขึ้นหรือเปล่าถูกไหมมีค่ามากขึ้นเห็นไหมมีค่ามากขึ้นนะครับทั้งที่ช่องที่คุณกำลังมองดูเนี่ยนะครับเท่านี้คุณกำลังมองดูมีค่าเป็น1เซนเท่ากันนะครับขีดสีแดงเนี่ยก็เซนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เซนหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเพราะว่าความหนาแน่นความมันจะเป็นเนี่ยมีค่าสูงกว่าในกรณีของทางซ้ายกล้องมันมีขนาดแคบๆมันก็บีบให้โรนี่สูงขึ้นนะครับในขณะที่กล้องทางขวามือมันกว้างโรมันก็จะต่ำลงนะครับอาจเป็นอีกข้อนึงที่คุณพึงระวังไว้เพื่อจะสามารถแยกแยะระหว่าง2คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมากนะครับแต่อาจจะต่างกันนะครับอันนึงเป็นเพียง probability นะครับซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน1นะครับอันนึงเป็นdensity ของ probability นะครับซึ่งจะมีค่าเป็นมากกว่า1ก็ได้นะครับอันนี้ก็โอเคนะ3ข้อครับมี3ข้อผมก็จะให้โจทย์ไปแล้วก็เนื่องจากเวลาล่วงเลยมานะครับก็จะให้โจทย์ไป1ข้อแล้วก็นะครับแล้วก็จบการบรรยายในวันนี้นะครับถ้ามีคำถามก็อย่าลืมมาในชั่วโมงดิวแล้วกันครับตรงไหนที่ผมจะสามารถลบได้อันนี้อันนี้เป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์นะครับอนุภาพในกล่องนะครับยาว L นะครับถ้าจะวาดภาพก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ x เท่ากับ0 x เท่ากับ L ครับแล้วโจทย์กำหนดให้นะครับกำหนดให้ความหนาแน่นของความมันจะเป็นหรือว่าโรเนี่ยมีค่าเป็นฟังก์ชันก็คือ2ส่วน L ไซน์กำลัง2ของ pi x ส่วน L นะนี่คือโจทย์กำหนดให้ครับให้นะครับให้คุณตอบคำถามว่านะครับถ้าแบ่งกรอกออกเป็น4บริเวณด้วยกันเท่าๆกันนะครับแบ่งกรอกเป็น4บริเวณนะครับก็คือ1 2 3 4เรียกให้เป็นบริเวณที่1บริเวณที่2บริเวณที่3บริเวณที่4นะครับจากโรที่คุณเห็นนี้นะครับจงหาข้อเอกนะครับ probability ที่จะอยู่ในบริเวณ1หรือ2นะครับคือไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็น1หรือ2อะไรก็ได้นะครับหา pop อันดับเท่าไหร่นะครับข้อ B นะครับ pop ที่อยู่ในบริเวณ1เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับข้อ C จงพิสูจน์ว่าโรที่ผมให้มาตั้งแต่แรกเนี่ยตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้นะครับ EP นั้นเท่ากับ1อยู่3ข้อครับแค่นี้เองนี่รู้สึกว่าเราจะทำเวลาได้ดีมากครับเวลาผ่านไปแล้วก็เกือบจะ4โมงเย็นนะครับจริงแล้วเลคเชอร์ลักษณะแบบนี้มันเต็มไม่เต็มหน่วยได้เป็นพิเศษนะครับจะเห็นว่าผมไปช้ามากนะที่ช้านี่ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คอนเซ็ปต์พื้นฐานแน่นๆนะครับการที่เราจะมาเปลี่ยนให้มันมีองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อจะได้ดูดีนะครับดูยากเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายมากใช่ไหมเมื่อก่อนผมกำลังพูดถึงฟังก์ชันโรที่เป็นค่าคงที่ดีๆเนี่ยนะครับเริ่มมาเป็นฟังก์ชันไซน์แล้วนะครับงั้นก็ตามแต่ที่คุณเห็นเนี่ยสาระสำคัญไม่ได้มากไปกว่าที่ผมให้คุณทำมาเลยครับสำคัญก็สาระก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์ก็สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นแยกให้ออกระหว่างภาพลวงตาทางคณิตศาสตร์ที่ดูว่ามันจะยากนะครับกับของจริงว่าคอนเซ็ปต์มันมาจากไหนนะครับธรรมดามีคำถามไหมนันทาอยากถามเลยไหม
คุณไม่อยากโทรแล้วผมไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะไม่ได้มีสิทธิ์ถามนะโอเคถ้าเกิดไม่มีคำถามแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเจอกันเวลาเดิมนะครับคราวหน้าก็อาจจะย่นเวลาลงนิดนึงนะครับก็สั้นบ้างยาวบ้างนะครับแล้วแต่ลักษณะของเนื้อหามันจะพาไปแต่ผมจะพยายามจะไม่ตัดเนื้อหาออกเป็นท่อนๆนะครับพยายามให้จบ1ชุดเนื้อหาเช่นเนื้อหาในชุดนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องนะครับปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องว่าถ้าเป็นกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจะมีกลไกในการคำนวณหาป๊อปยังไงบ้างนะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราเขียนทุกอย่างให้เป็นในรูปของความหนาแน่นนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันของโรนะครับแล้วโรเนี่ยก็จะมีสมบัติทางคณิตศาสตร์อยู่ 2-3 ข้อนะครับก็คืออินทิกรัลของมันต้องมีค่าเป็น1นะครับเรียกว่าคอนดิชันของ normalization นะครับอันที่2ก็ต้องมีค่ามากกว่า0คือติดลบไม่ได้นั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยก็อาจจะมีค่ามากกว่า1ก็ได้นะครับเพราะว่าโรเนี่ยไม่ใช่ probability นะครับแต่เป็น density ของ probability นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับนี่เป็นจังหวะที่ผมจะคุณต้องตบมือแล้วก็จะเริ่มไม่จะปิดการอัดเอาเริ่ม